อ้าวเราสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมิสเตอร์ซิกแล้วเราก็อยู่กันในเกม Ark Survival DLC Genesis Part ที่9กันแล้วนะครับทุกคนและที่ทุกคนเห็นผมร่อนจ้อนอยู่ณขณะนี้ก็คงต้องบอกว่ามันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอีกแล้วครับผมฮ่าเป็นเรื่องที่เซ็งมากที่จะพูดนะครับก็คือผมไม่รู้แน่ชัดว่าปัญหาเกิดจากอะไรเนาะแต่ว่าเหมือนกับว่าไบโอนี้นะครับในน้ำเนี่ยมันจะมีสิ่งมีชีวิตที่มากเกินไปครับใช่แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นในพาร์ทที่แล้วนะครับว่าว่ายไปตรงไหนเนี่ยปลาเล็กปลาน้อยก็จะเต็มไปหมดเลยนะครับเหมือนกับว่ากราฟิกในน้ำเนี่ยมันก็จะสูงด้วยแล้วก็รวมกับสิ่งมีชีวิตที่เยอะด้วยมันเลยทำให้แบบว่ายิ่งแหลกมากๆจากพาร์ทที่แล้วก็น่าจะเห็นอีกอย่างนึงด้วยก็คือมันมีบางช่วงที่แหลกมากๆเลยนะครับจนมีบางตอนเนี่ยผมต้องตัดออกไปเลยที่แย่กว่านั้นก็คือผมทำการถ่ายทำไปเป็นชั่วโมงครับใช่เป็นชั่วโมงเลยโดยที่ผมไม่ได้กดหยุดมันก็เลยทำให้ผมไม่รู้ว่าโปรแกรมมันตัดไปตั้งแต่10นาทีแรกที่อัดแล้วครับและผมจะโชว์ให้ดูว่าผมไปทำอะไรมาบ้างนะครับในช่วงที่ผมอัดไปเนาะนี่เราไปเตรียมลูกกระสุนมาแล้วนะครับแต่ว่ามีค่อนข้างน้อยเพราะว่าของเราค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็มีเนื้อมูตันที่เหลืออยู่กับพวกนี้ลูกศรยาสลบทั้งหลายนะครับที่ใช้กับปืนฮาปูนเนาะและพวกนี้ก็จะเป็นชุดที่แตกนะครับเพราะว่าเราลงไปจับแบบว่าเรียวๆเลยนะเราไม่สร้างกับดักเลยนะครับเราว่ายจับอย่างเดียวส่วนเจ้าแองเกิลฟิชนี่เราก็ได้จากปลาที่มีจงอยเรืองแสงข้างหน้านะครับแล้วก็มันก็ใช้จับพวกน้องกระเบนทั้งหลายของเรานี่แหละนี่คือตัวที่เราจับมาได้นะครับก็จะมีน้องกระเบนตอนนี้จับมาน่าจะ145นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจับมาตอนเวลก็15อันนี้เป็นบาซิโลนะครับที่ได้เวล145เหมือนกันเลยนะถ้าเวล217กับอันนี้209แสดงว่าตัวนี้แค่140ครับส่วนอันนี้น่ะ145ที่จับมาได้นะแล้วก็มีอีกตัวนึงคือน้องฉลามเวล140เวล209ก็เท่ากันโอเคใช่คือจับมาตอน140เท่ากันนะครับก็พวกนี้เนี่ยเราจะจับมาเตรียมไว้เพาะพันธุ์เนาะน้องต่างๆล้วนเป็นตัวที่เพาะพันธุ์ได้นะครับหลักๆเลยเนี่ยผมจะเพาะพันธุ์เจ้าน้องปลากระเบนกับน้องฉลามนะครับเพราะว่ามันเพาะพันธุ์ง่ายแล้วก็น้องฉลามเนี่ยเอาไว้ต่อสู้ใต้น้ำได้ดีนะครับส่วนน้องบาซิโลนี่ก็เดี๋ยวต้องไปลองวัดผลกันอีกทีว่าน้องจะดีมากแค่ไหนนะกับการใช้งานจริงนะครับเพราะว่าเลือดน้องทำได้แบบหลัก 200,000 นี่คือง่ายๆเลยนะครับส่วนในพาร์ทนี้นะครับผมก็กะว่าผมจะไปนั่งเล่นกิจกรรมสักหน่อยนะเพราะว่าจากพาร์ทที่แล้วนะครับมันก็สนุกมากๆเลยนะที่เราได้เล่นมินิเกมไป1อันนะผมก็เลยอยากจะมาลองเพิ่มอีกนะโอเคเควสนี้เหมือนจะเป็นเควสให้ติดตามแท็กไปนะครับเหมือนตอนที่เราเล่นในบึงนะที่แบบว่าไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอตัวให้ต่อสู้นะครับอ้าวเราอันนี้เราไม่ได้ถือว่าชนแท็กแล้วเหรอโอ้แต่ผมว่าถ้าจะได้สู้นี่ผมไม่รู้ว่าน้องจะไหวไหมนะครับไปเฮ้ยเราต้องสู้อ่ะโหจะไหวไหมวะเนี่ยกดกล้องก่อนเลยโอ้โหเลือด 80,000 กูจะบ้าแล้วเราจะไปสู้ยังไงวะเนี่ยโอ้ยผมเอาน้องฉลามไปอัพรีวิวมาก่อนดีกว่าแบบนี้แย่ครับแบบนี้ผมแย่ ไปยกเลิกเควสยังไงวะเราต้องพึ่งน้องฉลามแล้วครับแบบนี้ทุกคนผมว่าเราไปโซโล่แบบนี้ไม่น่าได้แล้วไปอัพเวลน้องฉลามก่อนดีกว่าเลยแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาน้องฉลามไปเวลก่อนเลยนะครับแล้วก็ค่อยลงไปบวกกันอีกทีนึงเพราะว่าถ้าให้เวลาเยอะขนาดนี้เราไม่น่ามีปัญหานะครับ A few moments later โอเคครับหลังจากที่ผมไปทำการบวกตบมาเป็นที่เรียบร้อยนะก็ได้เวลมาพอสมควรเลยนะครับได้มาไม่รู้กี่เวลประมาณสัก30กว่าเวลได้มั้งครับเราทำเลือดได้ถึง 20,000 แล้วก็ทำดาเมจได้ถึงประมาณ 1,900 นะไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะครับแต่ก็นี่ก็ดีที่สุดที่เรามีแล้วนะตอนนี้นะครับ คือผมไม่อยากจะเสียเวลาภารกิจหรอกนะเรากลับไปทำภารกิจกันต่อเลยมาดิมาเลือด 80,000 เหรอ เลือดมัน 80,000 เลยบ้ามันเยอะขนาดนั้นนะเอ้ยดาเมจเยอะอยู่ดาเมจเยอะอยู่ 1,800% นี่ไม่ใช่เล่นๆนะเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยมันมีตัวมันตัวเล็กตัวจ้อยมาจุนจ้านอ่ะไปไหนไปดิเฮ้ยอย่าหนีดิเฮ้ยเอามันคือโอเคมันให้กัดแบบเอ้ยมันให้สู้แบบว่าเป็นแบบสเตจไปนะครับโอเคผมเข้าใจได้มาดิมาหาเรื่องกันแล้วมาทำเป็นว่ายวนว่ายหนีเออได้กี่เวลได้เวลเองเหรอโอ้น้อยชะมัดเลยเอาได้ไงมาให้สู้อีกแล้วมาดิมาดิครับดาเมจแรงมากครับผมดาเมจแรงมากครับโอ้โหสู้ในน้ำนี่ผมไม่ถนัดเลยจริงๆเนี่ยมาดิมาเอาหนีอีกแล้วโอ้โหจะใจหน่อยดีนะจะใจหน่อยอุตส่าห์ไปฟาร์มเวลมาเอาน้องหนีอีกแล้วอ่ะโอเคเราต้องรอแท็กขึ้นมาก่อนนะครับล่าสุดน่าจะอยู่แถวนี้แหละน่าจะเป็นไฟท์สุดท้ายแล้วมั้งครับคิดว่านะไม่รู้ว่าในคลิปจะแหลกหรือเปล่านะครับก็แหละก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับมันความสามารถมันได้แค่นี้จริงๆนะครับเฮ้ยโอ้โหเยอะเลยรอบนี้เยอะเลยแต่ผมไม่กลัวหรอกนะได้หมดอ่ะมาดิ
ได้หมดอะมาอีก10ก็ได้ตอนเนี้ยคือเก่งแล้วไงมาดิลุมเลยมาลุมมาตุ้มเลยมาเอ้ยไม่ได้ยอมให้หนีไม่ได้เอออ่ะคว่ำเลยตัวนี้คว่ำเลยเอาดิอ้าวเสร็จแล้วโอ้ยขึ้นก่อนโอ้ได้น้องได้2เวลเองครับแย่จัดโอ้โหแต่ของโอ้ของไม่แย่เฮ้ยทุกคนผมได้ชุดเทคกว่าได้โอ้โหตอนแรกผมกำลังนั่งกุ้มอยู่เลยนะผมจะไปครับชุดเทคได้ยังไงโอ้โหตอนนี้ผมว่าผมนั่งไล่ทำกิจกรรมนี่ก็น่าจะแบบว่าชิลมากแล้วนะครับโอ้แล้วก็อ่านเยอะมากเลยแต่ว่าเป็นอ่านที่เราไม่ได้ใช้ทั้งนั้นเลยอ่ะดูดิมีแต่อ่านที่เราไม่ได้ใช้ครับโอ้แย่ชะมัดเลยก็เหมาะพอสมควรนะที่เควสมันจะยากนะครับแต่เดี๋ยวเราไปเก็บของชุดนึงก่อนนะครับเพราะว่าน้ำหนักเจ้าฉลามของเรานี่คือน้อยมากๆผมว่าน่าจะต้อง1รอบแล้วก็ไปเก็บของ1ทีนะไปโอเคครับทุกคนผมกลับมาแล้วแล้วก็ผมไปเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับเพื่อให้น้ำหนักน้องนี่ยังพอรับไหวนะแล้วก็เอาชุดสกูบ้ามาสำรองอีก1ตัวนะครับมาแบบเบต้าอันนี้ป่ะอะไรหอยปลาไหลนี่อีกแล้วไอ้ปลาไหลไปปลาไหลเฮ้ยไม่ได้นะฉลามอัพเกรดแล้วนะเราต้องกลับทางเดิมป่ะเอานี่ไงนี่ไง I found something yeah ไปเลยโอ้โหมันแบบโอ้ผมมองมุมมองนี้ดีกว่าว่ะว่าน่าจะดีกว่านะครับมุมมองแบบนั้นมันตัวฉลามมันบังนะรอบนี้ไม่น่าจะมีอะไรให้หวั่นนะครับรัวๆเลยรัวๆเลยฉลามนี่ก็ไม่ได้ช้าเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันแบบว่าจะอืดอัดกว่านี้นะแต่กลายเป็นว่าเราใช้ได้อะมาดิอัดดาเมจอย่างเดียวเลยไหมตัวเนี้ยคือเอาแบบว่าเอาไปสู้เลยเพราะว่าเลือดน้อง 20,000 นี่น่าจะแบบว่าพอไหวแล้วนะครับมาดิน้องติดเลือดไหลนะติดสถานะเลือดไหลนะมาดูถูกน้องนะโอเคน่าจะหนีแล้วครับทีนี้เราก็รอแท็กขึ้นมาใหม่พอเรามีฉลามที่โหดขนาดนี้แล้วเอาจริงๆผมว่าถึงมันจะเป็นภารกิจแบบนี้ในไบโออื่นนะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะแบบไม่ได้ยากขนาดนั้นนะถ้าเรามีน้องๆที่แบบดาเมจสูงๆไว้ใจได้แบบนี้นะผมว่าภารกิจแบบนี้คือแบบตัวปั๊มชั้นดีเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เท่าที่ทุกคนเห็นนะครับขนาดว่าเป็นเควสแบบง่ายนะเป็นมินิเกมแบบระดับง่ายนะครับยังได้ของมาเยอะขนาดนั้นนะแล้วของดีด้วยนะเฮ้ยบักขอออกหน่อยพ่อหนุ่มคือเราปั๊มของได้สบายๆเลยนะครับถ้าแบบว่าเควสมันให้ของดีขนาดนี้แล้วก็การที่เรามีน้องๆที่แบบว่าโหดขนาดนี้น่าจะมีชีวิตที่ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมว่าเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งแบบว่าคราฟของกันแบบตะบี้ตะบันแล้วนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็มาเจอของดีๆจากมินิเกมพวกนี้อยู่ดีครับและผมคิดว่าตัวผมเองก็น่าจะไปแอบปั๊มมาด้วยนะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่ามันแหลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราการที่จะมาถ่ายทำใต้ทะเลนี่ก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่นะครับมาดิมาเลยมารอบนี้ถึงน้องจะโหดขึ้นแต่พี่โหดขึ้นเหมือนกันนะครับมาสิครับมาดิมันน่าจะแบบว่ายืนสู้กันเฉยๆได้เหมือนมันบกนะถ้าแบบนี้แล้วผมแบบว่าเนี่ยดูดิมันแบบว่ายวนไปวนมาค่อนข้างจะมึนมาโอ้แต่มันถึงขึ้นเยอะเลยเนี่ยไม่ใช่เล่นๆแล้วนะโอ้ถึงขึ้นเยอะจริงเมื่อกี้นี่คือกัดไปแป๊บตายเลยนะครับมาดีเฮ้ยเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นอะไรสักอย่างเลือดเป็นแสนเลยปะหรือมันแค่มั่วหรือเลขผมมองไม่ทันเหมือนเมื่อกี้จะเลือดเป็นแสนเลยนะครับไอ้นั่นไปไหนแล้ววะเอาแล้วขึ้นไปทำอะไรอ๋อน้องติดฟองสบู่เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าน้องติดฟองสบู่แบบนี้เราแบบว่าออกไม่ได้นี่ว่าโอ้กะจะฟรีฮิตสักหน่อยไม่เป็นไรตำแหน่งนี้ก็ได้เหมือนกันโอ้แต่ว่าสเตมินาเราลดเร็วเกินนะเนี่ยแต่รอบหน้าเราจะไหวหรือเปล่าอ่ะอาจจะต้องลองดูแฮะเพราะว่าอันเนี้ยเหมือนว่าเลือดจะลดลงนะครับเลือดมันพอๆกับอันที่แล้วเลยแต่ว่าผมกลัวว่าดาเมจมันจะเยอะขึ้นอ่ะดิเพราะดูเนี่ยเห็นป่ะเลือดเราลดเยอะมากเลยนะครับเฮ้ยขึ้นก่อนขี่ก่อนโอเครอบนี้เราได้หมวกเหล็กแบบจอนี่แมนมาได้เสื้อมาอีกแล้วโอ้ได้เสื้อ3ตัวเลยเหร
แล้วก็รองเท้าไรออดเอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีโอเคอาร์เมอร์พอสมควรครับโอ้แต่อาร์เมอร์น้อยกว่ารองเท้าเหล็กเราอีกนะเนี่ยแล้วก็ได้หมวกโอ้ยได้หมวกเหมืองแบบ600เลยเหรอแจมแล้วก็อาร์มที่เหมือนจะเป็นอาร์มที่เราไม่ได้ใช้อีกแล้วนะครับโอเคโอเคครับทุกคนตรงนี้นี่ผมขอเอาเสียงเพลงออกด้วยนะครับเพราะว่ากำลังจะจริงจังมากๆเลยระหว่างที่ผมอัดไปเมื่อกี้นะครับขากลับจากตอนที่เราเฟลกับมิชชั่นแบบระดับยากนะมันก็มีเสียงดังแป๊กขึ้นที่คอมผมนะครับเป็นเสียงที่ผมไม่รู้จะอธิบายถูกหรือเปล่านะแต่มันเสียงดังแป๊กจริงๆนะแล้วทุกอย่างก็ดูจะเละเทะไปหมดเลยครับทั้งเรื่องของตัวโปรแกรมอัดเองแล้วก็เรื่องของระบบภาพต่างๆด้วยนิดหน่อยตอนนี้ผมก็ไปแก้พอที่จะเอามาอัดได้อีกนิดหน่อยนะครับเริ่มไงดีที่ผ่านมาตลอดหลายเดือนเนี่ยผมพยายามที่จะยกระดับคุณภาพทุกอย่างเท่าที่ผมจะทำได้นะครับทั้งความสามารถของผมเองทั้งอุปกรณ์แล้วก็ทั้งเรื่องของการใส่เอนเตอร์เทนการเอนเนอร์จี้ทุกอย่างที่เข้ามาในคลิปที่ผมทำเนาะแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคมากขึ้นเสมอเลยครับใช่ผมพูดอย่างนั้นได้เลยอุปสรรคมันมากขึ้นตลอดเลยผมเป็นคนที่ถ้าเจอปัญหาปุ๊บอะถ้าผมเลือกที่จะแก้นะผมก็จะแก้มันให้สุดแล้วก็หาวิธีป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกและ 90% ละกันผมสามารถทำอย่างนั้นมาได้ตลอดก็คือปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดซ้ำอีกนะครับก็จะมีเพียงแค่ 10% ที่บางทีมันพลาดเพราะด้วยเรื่องของหลายๆอย่างเรื่องของความที่เราเองก็เป็นมนุษย์ด้วยมันเลยทำให้เราอาจจะมีการพลาดนิดหน่อยนะครับผมเข้าใจนะครับว่าทุกคนที่มาติดตามหรือมาคอยดูเนี่ยก็หวังว่าจะได้เห็นกันไปนานๆเลยนะซึ่งผมก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดกันตรงๆครับคือการทำอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลาพอสมควรนะเพราะว่าผมทำเองทุกขั้นตอนนะครับแล้วผมก็พยายามที่จะไม่ลอกเลียนแบบใครไม่ทำให้มันซ้ำใครเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดเองทุกอย่างถึงบางทีมันอาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วกับคลิปคนอื่นก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือผมไม่ไปดูคลิปคนอื่นมาก่อนแน่นอนแล้วเอามาทำตามใหม่มันไม่ใช่สไตล์ของผมเลยสไตล์ของผมคือทุกอย่างมันต้องสดใหม่เสมอแล้วก็เป็นตัวเองด้วยทั้งหมดนี่มันก็เลยทำให้กินเวลานานมากในแต่ละคลิปที่กว่าผมจะทำมาได้นะครับและถ้าพูดกันตรงๆคือจำนวนเงินที่ผมได้รับตอบแทนมาแต่ละเดือนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้อยู่ได้ครับพูดงี้เลยมันไม่ทำให้อยู่ได้เลยและผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบที่จะขอหรืออ้อนวอนหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องการแบบว่าให้สมัครสมาชิกรายเดือนนะครับก็แค่พูดเป็นคำๆเอ้ยสมัครสิหรือว่าแบบเอ้ยเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับทุกคนอะไรอย่างนี้ก็คือแบบเป็นการสนับสนุนกันไปนะคือใครอยากจะสนับสนุนก็ตามศรัทธาอะไรงี้นะครับก็เป็นเพราะคุณสำหรับทุกคนที่สนับสนุนรายเดือนมาในระบบสมาชิกเนาะจริงๆก็จะเห็นว่าผมตั้งราคาต่ำสุดไว้ที่20บาทเพราะว่าผมแค่อยากจะให้ทุกคนที่ชื่นชอบทั้งตัวผมแล้วก็สตาร์ของผมเนี่ยได้รู้สึกพิเศษขึ้นมาอีกหน่อยนึงด้วยระบบสมาชิกด้วยแท็กหลังชื่อนะครับคืออยากจะบอกว่าแท็กหลังชื่อนี่ทั้งตอนเริ่มต้นแล้วก็ตอนแก้เบ็ดเสร็จครบทุกอย่างแล้วผมก็เสียไปครึ่งหมื่นเลยนะมันยากมากเลยนะที่ผมจะมาพูดอะไรอย่างนี้ได้อะว่าจะดูดราม่าแต่ตัวผมเองไม่ได้ดราม่านะผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะไต่ตองมาพอสมควรแล้วก่อนที่จะมาพูดนะครับก็เอาตรงๆคลิปนี้เนี่ยผมต้องทำการอัดซ่อมมาแล้วนี่เป็นรอบที่8แล้วนะครับไม่เรียกว่าอัดซ่อมเหนือรอบนี้เรียกว่ามาเกียร์จบเลยเพราะว่าผมอัดต่อไม่ไหวแล้วเครื่องผมมันรู้สึกว่าจะหนักเกินไปแล้วแล้วก็ energy กับความเรียลลิสติกที่ผมสามารถใส่เข้าไปได้มันเริ่มหมดลงนะครับด้วยความที่ผมใส่ทุกอย่างไปแล้วผมทุ่มไปแล้วแต่ว่ามันต้องขับมาอัดแก้ใหม่มันเลยไม่เหมือนเดิมนะครับคลิปมันจะไม่ต่อเนื่องกันเหมือนแบบเหมือนอัดกันคนละวันน่ะผมก็เลยตัดสินใจที่จะหยุดก่อนเลยพาร์ทนี้แล้วก็ผมก็อาจจะหยุดทำ YouTube อันนี้ยังตัดสินใจอยู่ครับยังไม่ได้เด็ดขาดเท่าไหร่แต่ว่าค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบนั้นรู้สึกว่าอยากจะหยุดทำละณตอนนี้นะหรืออย่างดีที่สุดก็คือเปลี่ยนไปทำคอนเทนต์อื่นครับไม่ใช่คอนเทนต์ที่มาเล่นเกมภาพสวยหรือทำอะไรพวกนี้แล้วอ่ะคือเป็นเกมหรือเป็นคอนเทนต์อะไรก็ตามที่ไม่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์หนักขนาดนี้นะครับผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมาจนถึงตอนนี้นะแล้วก็ผมคงต้องขอโทษอีกครั้งนึงนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นการขอโทษครั้งที่เท่าไหร่แต่ว่าผมต้องขอโทษจริงๆที่ผมอาจจะขอหยุดพักอีกสักหน่อยขอไป
ชั่งใจชั่งน้ำหนักดูอีกทีว่าผมอยากจะเอายังไงแล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างที่มีหาวิธีที่จะแก้ปัญหาหรือหาวิธีที่จะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากสิ่งที่เราประสบอยู่นี้ผมอยากจะขอหยุดพักเป็นช่วงเวลาสั้นๆถ้าในกรณีที่ผมอยากจะทำต่อไปนะอาจจะกลับมาเหมือนเดิมหรืออาจจะกลับมาด้วยคอนเทนต์อื่นไม่รู้แต่ถ้าจะกลับมามันคงเป็นระยะเวลาสั้นๆที่ให้ผมได้พักไปฮีลใจตัวเองนะครับว่าปัญหาที่ผมประสบพบเจอมันก็ค่อนข้างหนักหน่วงเลยนะคือมันพูดได้เลยแหละว่าถ้าไม่เป็นผมก็ไม่รู้หรอกแต่ผมก็ไม่อยากให้มีใครรู้จริงๆครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ใครมารู้สึกหนักใจแล้วก็เครียดแล้วก็รู้สึกแย่กับปัญหาที่เจอตลอดทั้งวันทุกวันแบบนี้ผมทำเนี่ยผมยังยืนยันนะว่าผมมีความสุขนะครับมีความสุขที่ได้เห็นทุกคนมารู้สึกสนุกกับคลิปผมรู้สึกเอนจอยกับสิ่งที่ผมทำนะผมมีความสุขตรงนั้นมากๆที่ได้เห็นคนอื่นมีความสุขนะครับแต่ผมกลับรู้สึกทุกข์ใจมากๆเหมือนกันที่ปัญหาของผมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดเลยไม่เคยแบบว่าไม่เคยเรียกได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาได้จริงๆอ่ะคือเราคิดว่าเราแบบศึกษาปัญหาตรงนี้มาจนถ่องแท้แล้วสุดท้ายเราแบบยังเจออยู่เหมือนเดิมอ่ะมันทำให้ท้อมากๆเลยครับคงจะมีเท่านี้แหละครับที่ผมอยากจะพูดนะผมไม่อยากให้มันดูดราม่าเกินไปก็เท่าที่เห็นคือตอนแรกอะผมจะอัดคลิปแยกเลยนะแบบว่าเปิดหน้าเลยอัดคลิปแยกพูดตรงนั้นเลยนะครับแต่ผมมองแล้วว่าแบบไม่รู้สิภาพสุดท้ายที่ผมอยากให้จำถ้าผมจะเลิกทำไปก็คงจะเป็นความสนุกสนานที่ทุกคนได้เห็นในเกมนะครับไม่ใช่สีหน้าที่ย่ำแย่ของผมแล้วตอนนี้ก็คงจะตามนั้นแหละครับผมขอพักระยะเวลาสั้นๆนะอาจจะ3วัน5วันอาทิตย์นึงแล้วก็คงจะกลับมานะครับแต่ถ้าผมจะไม่กลับมาแล้วเนี่ยผมก็คงจะหายไปดื้อเลยหรือไม่ก็อาจจะทิ้งท้ายไว้สักหนึ่งโพสต์หรืออะไรงี้แต่ว่าถ้าผมจะกลับมาเนี่ยผมก็จะไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้อีกนะครับคือผมต้องมั่นใจแล้วแหละว่าถ้ากลับมาอีกทีนี่คือมันจะต้องแบบไม่มีเรื่องพวกนี้อีกแล้วอ่ะเพราะนี่มันเหมือนทางแยกของผมแล้วว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าผมเลือกที่จะไปต่อมันก็คงจะไม่กลับมาพูดถึงเรื่องพวกนี้อีกแล้วครับต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งมากๆเลยนะครับที่คอยติดตามกันมาตั้งแต่ผมยังทำอะไรไม่เป็นเลยก็ดีหรือตั้งแต่ผมเริ่มมีผู้ติดตามมากขึ้นก็ดีหรือตั้งแต่ผมเริ่มทำอะไรได้ดีแล้วก็ตามขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้แล้วก็สนับสนุนกันมาตลอดนะผมจะไม่ตัดคลิปตรงนี้แยกให้แต่ว่าจะโพสต์ลงไว้บอกเอาไว้ว่าช่วงท้ายคลิปของคลิปนี้จะมีสรุปเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นก็คงจะเป็นแค่นั้นนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คงต้องจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะเพราะว่าผมอาจตอบไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับมันเอเนอร์จีแล้วก็อารมณ์เดิมที่อยู่มาในต้นคลิปหรือกลางคลิปประมาณไม่เหมือนเดิมแล้วครับคือการที่อัดใหม่แก้ใหม่เรื่อยๆอย่างที่บอกไปมันทำให้energy เปลี่ยนมันทำให้อารมณ์เปลี่ยนนะครับเผื่อผมเจอทางออกแล้วก็ทางที่จะทำให้กลับมาเหมือนเดิมได้ก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับผมขอบคุณครับ